สวัสดีครับสรุปข่าวลิเวอร์พูลนะครับประจำวันที่1มิถุนายนนะครับเริ่มต้นเดือนใหม่นะครับมาอัปเดตข่าวสารของทีมลิเวอร์พูลกับผมแอคโค้สแอคกันนะครับวันนี้มีเรื่องราวของฮาวิเอเลียดนะครับที่ออกมาเปิดเผยเบื้องลึกเบื้องหลังนะครับว่าเขาเคยปฏิเสธข้อเสนอจากเรอัลมาดริดนะครับเพราะว่าเขาไม่ชอบรามอสที่ไปทํากับทางซารานะครับรวมไปถึงเรื่องราวเอ็กซ์คลูซีฟเกี่ยวกับเอเลียดแบบจัดเต็มนะครับรวมไปถึงเรื่องราวเกี่ยวกับตลาดซื้อขายนะครับมีเรื่องของคายฮาวบัสมาฝากกันด้วยนะครับ เหมือนเลี้ยงปูเราจะแอบมีลุ้นเหมือนกันนะครับเพราะว่าทางบายเยินเนี่ยเหมือนจะถอนสมอสําหรับซีซั่นนี้ไปแล้วนะครับรวมไปถึงเรื่องราวาอื่นๆด้วยเดี๋ยวมาติดตามกันก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีกันก่อนนะครับสำหรับเซตพอยล์คาร์นะครับผู้นํารถยนต์อิสระรถหรูทุกรุ่นทุกแบรนด์นะครับทุกยี่ห้อเลยนะครับสามารถสั่งตามสเปคที่ลูกค้าต้องการได้มากที่สุดเลยนะครับเพื่อให้ลูกค้าได้เลือกรถในแบบที่เป็นคุณมีโชว์รูมสุดคูลนะครับที่ย่านเมงจ่ายนะครับสไตล์บอยทอยเหมือนอยู่ในโรรงถ หลังบ้านของตัวเองเลยนะครับมีศูนย์บริการมาตรฐานครบวงจรนะครับมีทีมช่างผู้เชี่ยวชาญประสบการณ์กว่า15ปีมีข้อเสนอดีๆนะครับแล้วก็พิเศษสําหรับลูกค้าทุกท่านนะครับนำรถเข้าไปตรวจสุขภาพฟรีเลยนะครับในช่วงนี้26รายการฮอตไลน์0832527777ดนะครับ ID line ก็เซตพอยคา IG ก็เซตพอยคาเช่นกันนะครับฝากเอาไว้ด้วยนะครับรวมไปถึงายาหม่องสมุนไพรตาจอมทองนะครับ ยาแก้ปวดเมื่อยตากระเบนเนบนะครับแล้วก็ยาถ่าย1 2 3นะครับผลิตภัณฑ์จากข้างขยาจอมทองเนี่ยสามารถติดต่อได้เลยนะครับตามแอดไลน์แฟนเพจ Facebook เบอร์โทรที่เห็นในภาพนี้ฝากเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับ2ผู้สนับสนุนใจดีนะครับมาดูกันที่ข่าวสารในวันนี้ที่เตรียมมาให้กันเลยนะครับนะบขออนุญาตเปยนปนี้ก่อนอ่ะมาเริ่มกันที่ข่าวสารในวงการฟุตบอลกันก่อนเลยนะครับ หลังจากที่ก่อนนั้นนี้2สวันที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้รับรู้แล้วนะครับว่าที่ประชุมพิมพ์รีมีม,มติตรงกันว่าจะให้ฟุตบอลกลับมาเตะกันในวันที่17มิถุนายนเนี่ยก็รอไฟเขียวจากรัฐบาลอยู่อีก1นึ่สเตป็ปซึ่งล่าสุดทางรัฐบาลนะครับโดยโอลิเวอร์ดาวเดนนะครับซึ่งมีเขาเป็นประหลัดกระทรวงกีฬาเนี่ยนะครับเขาก็บอกนะครับว่า ยืนยันว่าวันที่17เนี่ยรัฐบาลไฟเขียวครับให้ฟุตบอลสามารถกลับมาเตะกันได้รัฐบาลไม่มีการขวางใดๆทั้งนั้นนะครับแต่ว่าก็ต้องอยู่ภายใต้กฎระเบียบที่เข้่งครัดเกี่ยวกับ social distancing เหมือนกันนะครับก็เรียกได้ว,ว่ารัฐบาลไฟเขียวแล้วสําหรับบอลกลับมาเตะและรัฐบาลก็ไฟเขียวด้วยนะครับหนุนหลังตํารวจเมอร์ซี่ไซด์นะครับให้สามารถดูแล แล้วแล้วแต่ตำรวจท้องถิ่นเลยว่าเขาจะรับมือได้ไหมกับการที่สมมติอะรีพูเตะในบ้านเตะที่อ n นฟิ์เอเวอร์ตันเตะที่กุฎิสันพาร์คให้สิทธิ์ตรงนี้เกี่ยวกับเกี่ยวกับพวกผู้ที่ผู้ที่มีอํานาจในท้องถิน่นสามารถจัดการกันเองได้เลยนะครับซึ่งถ้าเป็นไปตามนั้นเนี่ยก่อนอันนี้ตำรวจเมอร์ซี่ไซด์เคยบอกแล้วว่าได้รับมือได้ กับการที่จะเล่นในแอนฟิลหรือเล่นในเอฟเวอรตันเนี่ยเราสามารถรับมือไม่ให้แฟนบอลมาออกที่หน้าสนามได้ตรงนี้ก็ได้รับการหลุนหลังจากโอลิเวอร์ดาวเดนเช่นกันว่าอ่ะคุณไปตัดสินใจกันเองแต่ละท้องที่ให้ตัดสินใจกันเอาเองนะครับก็ถือว่าเป็นทิศทางที่ที่ดีนะแล้วก็ยังมีตำรวจยศใหญ่ที่ชื่อว่าอัลฟอนจนนะครับเขาก็บอกเหมือนกันนะครับว่า ก่อนหน้านี้ที่มีรองรองรอ,องตำรวจอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับที่ออกมาพูดว่า,าเกรงเกรงว่าการที่เล่นสนามสนามบ้านใครบ้านมาเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งเกมสําคัญของลิเวอร์พูลเนี่ยอาจจะเกิดทำให้แฟนบอลมาออกกันหน้าสนามแล้วก็เป็นเป็นเป็น,ปนภัยแก่เป็นแบบการแพร่เชื้อโควิด1 9อะไรแบบเนี้ยนะครับทั้งตํารวจนายเนี้ยก็ออกมาแย้งนิดหนึ่งว่าเฮ้ยมันมันไม่น่าจะเกี่ยวกันนะมันเป็นการผู้สรุปโดยที่ โดยที่แบบว่ามันไม่มีหลักฐานประกอบว่าเจะมีแฟนบอลออกมาอ้อน้าสนามจริงอย่างที่พูดหรือไม่นะครับดังนั้นเรื่องราวเหล่านี้เขามองว่ามันมันมันไม่มันไม่ make ซ e นะครับแต่ละทีมสามารถเล่นในบ้านของตัวเองได้ก็ยังมีคนที่เชื่อแบบนี้นะครับดังนั้นโอกาสที่ลิเวอร์พูลจะได้เล่นในบ้านของตัวเองในซีซั่นนี้ยังไม่มมดยังยังไม่ยังไม่หมดไปนะครับมีโอกาสที่ลิเวอร์พูลจะได้เล่นในบ้านในซีซั่นนี้ดังนั้นรอรุ่นกันต่อไปรัฐบาลเขาไฟเขียวให้ไปตัดสินเราเองนะครับ ทีนี้มาดูกันที่เรื่องราวของเจเกนคอรกันบ้างนะครับหลังจากทีมของเราเนี่ยกลับมาซ้อมกันแบบเต็มรูปแบบได้แล้วนะครับในช่วงในช่วงหลายวันที่ผ่านมาเริ่มซ้อมกันแบบเต็มรูปแบบเริ่มซ้อมกันแบบว่าคอนแทก์โดนเนื้อโดนตัวกันได้เนี่ยเจเกนคอรกบอกว่ามันเป็นสเต็ปสําคัญนะครับสเต็ปสาคัญเลยที่ได้กลับมาซ้อมกันแบบกรุ๊ปใหญ่เพราะว่าก่อนอันนี้ก็ไล่สเต็ปกันกับการที่อ่ะซ้อมกรุ๊ปเล็กนะครับทำในสิ่งที่ทําได้สิ่งสําคัญคือการกลับมาอยู่ใน ในฟุตบอลที่เข้มข้นหลังจากนี้คือการในกระบวนการหลังจากนี้สองถึงสามสัปดาห์หลังจากนี้ก่อนที่จะกลับมาเตะฟุตบอลกันซึ่งคาดว่าโปรแกรมของลิเวอร์พูลเนี่ยมันจะน่าประมาณวันที่สิบเก้ายี่สิบคือวันที่สิบเจ็ดอ่ะมันเป็นโปรแกรมของแมนซิตี้ถูกไหมครับเพื่อนๆมันเป็นเกมตกค้างมันเป็นกลางสัปดาห์แต่สุดสัปดาห์ที่สิบเก้าหรือยี่สิบมิถุนายนเนี่ยลิเวอร์พูลน่าจะเตะตอนสุดสัปดาห์ซึ่งเจนเขาบอกว่าก็ทุกสิ่งทุกอย่างในการซ้อมตอนนี้คือพยายามที่จะทําให้ลิเวอร์พ จังหวะเกมกลับมาอยู่ในสภาพความฟิตที่มันพร้อมสําหรับที่จะเตะในช่วงอย่างที่บอกว่าเจอเอเวอร์ตันในวันที่ประมาณ19-20เนี่ยซึ่งยังไม่มีโปรแกรมออกมานะเจนเอาแกก็บอกว่าก็รอรุน้นนี่มันคือสิ่งใหม่มันคือสิ่งใหม่ที่ท,ที่มันเป็นความท้าทายตอนเนี้เราก็ทํางานหนักของเราต่อไปแล้วเราก็รอว่าโปรแกรมมันจะลงวันไหนจะ19หรือ20และเตะเวลาไหนจะเวลากี่โมงตอนนี้ก็รอรุ้นโปรแกรมอยู่นะครับนะ เขาบอกอย่างนั้นตอนนี้มีงานให้ทําอีกมากมายนะั่นคือการเรียกความฟิตเหล่านักเตะในทีมเหล่านั่นเองนะครับส่วนถ้าใครอยากดูภาพการซ้อมแบบ,บอินไซด์นะครับใน YouTube ของเรียูลนะครับก็มีเหมือนกันนะครับเรียกได้ว่าจะได้เห็นอะไรต่างๆมากมายให้เห็นซาร่ากับกับทางอาลอฟเลนเถียงกันนะครับซาร่าแบ่งกล้ามโชว์กล้องลอฟเลนไม่พอใจนะครับลอฟเลนบอกเฮ้ย ทำไมต้องโชว์กล้องโชว์ออฟนะครับแล้วก็ได้เห็นภาพการซ้อมการทําประตูการเล่นลิงชิงบอลในจังหวะที่รวดเร็วนะครับได้เห็นประตูเซฟนะครับมากมายนะครับภาพเหล่านี้ลองไปตามดูกันได้ใน YouTube ของลิเวอร์พูล fc นะครับมาดูเรื่องราวของฮาวีย์เอเลเยดกันนะครับฮาวีย์เอรลียดเนี่ยเขาออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อนะครับโดยสื่อที่เขาให้สัมภาษณ์ก็คือ the athletic uk แล้วนั่นก็คือ james พนะี e เนี่ย j จมส์ pierce เขาทำ s c ู o ปตัวนี้ขึ้นมานะครับ อาก่อนที่เอริเอจะย้ายมาสู่ทีมเราเมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมาเนี่ยซัมเมอร์สองพันสิบเก้าเนี่ยนะครับจริงๆฮาวิเอ์เอริเเนี่ยได้รับข้อเสนอจากเรอัลมาดริดนะครับเรอัลมาดริดอยากได้นะครับไอเจ้าหนูวัยสิบหกปีในตอนนั้นคือแบบเก่งมากมาดริดอยากได้ไปร่วมทีมอะคาเดมี่แต่ว่ามาดริดเนี่ยก็ยื่นข้อเสนออย่างหนึ่งด้วยเข้ามานั่นก็คือการที่อ่ะเจ้าหนูสนใจไหมเดี๋ยวเราจะให้คุณเนี่ยมาพบปะกับลาโมสนะแบบมาคุยกันตัวละต,ตัวเลยนะครับซึ่ง เอลีดเนี่ยเขาก็าบอกว่าตอบกลับมาดิดไปว่าอ๋อไม่เป็นไรอะ่ะขอบคุณคือผมไม่ชอบเขาอ่ะผมไม่ชอบเขาไม่ชอบสิ่งที่ซาร่าโดนรามอสกระทาไม่ชอบสิ่งที่รามอสกระทากับซาร่านั่นคือเหตุที่อ่ะผมไม่ไปผมไม่ชอบนะครับนี่คือสิ่งที่เอรีสให้สัมภาษณ์แล้วผมว่ามันได้ใจนะครับมันได้ใจได้ใจแฟนรีพูแบบเรานี่แหละว่า เออมันเลือดหงค้นจริงๆแล้วผมก็ไปนั่งอ่านที่เจมเพียรเขียนทั้งหมดเนี่ยเขาเขียนไปสกู๊ปถึงชีวิตของไอ้เจ้าหนูคนเนี้ยนะเราเห็นอ่าเราดูภาพก่อนก่อนอื่นเราดูภาพเราเห็นอะไรจากภาพนี้เราจะเห็นว่าไอ้เจ้าหนูเนี่ยมันเกิดมาเป็นแฟนหงตั้งแต่เด็กเลยไม่รู้ละว,ว่าจะครอบครัวหรืออะไรก็ตามแต่ไอ้เจ้าหนูเอเรียดเนี่ยมันคือเด็กหงตัวยงและนี่คือบทพิสูจน์อย่างหนึ่งก็คือเอเรียด ไปกับคุณพ่อแล้วก็แบบญาติญาติพี่พี่น้องน้องของเขาเนี่ยตามไปเชียร์เรียููตอนที่นัดชิงที่เคียบปี2018ซึ่งตอนนั้นเรียููแพ้เลยเอามาดิดแต่ว่านั่นก็คือสังเกตว่าอ่ากี่ปีที่แล้วอ่ะ2018ตอนเอเลียสเนี่ยอายุประมาณ14 1 5ปีเนี่ยเขาไปกับครอบครัวไปดูบอลเห็นไหมเขาไปถึงนัดชิงเขาได้เห็นไอ้เจ้าลามอสทุ่มในสนามเลยนะครับไม่แปลกทุ่มทุ่มซาร่านในสนามหรือไม่แปลกที่เอเลียสจะไม่ชอบลามอสแล้วผมขออนุญาตน,นะครับ อ่านสิ่งที่ผมแปลมานะครับมันมันมีหลายๆอย่างที่ทําให้เราแบบรู้สึกภูมิผมรู้สึกนะว่าเพื่อนๆก็รู้สึกภูมิใจที่เราได้เขามาไม่รู้ละว่าอนาคตเขาจะกล้ามาเป็นสตาร์ของเราไหมแต่สิ่งหนึ่งสําคัญคือเขาเป็นแฟนหงตัวยงอันนี้ร้อยเ็เลยอ่าเจ้าตัวปลื้มเจเก้นคอปให้สัมภาษณ์บอก อยากบอกการทํางานร่วมจเจนคอฟคือสิ่งที่เด็กๆทุกคนใฝ่ฝันเขามีเจอหลาดตานานสมมสรเป็นไอดอลเป็นคนที่เขานับถือเขาเรียนรู้จากซา่าในปัจจุบนันเรียนรู้จากมิวเนอร์สองคนนี้ที่เป็นมืออาชีพมีการเข้ายิมอยู่ตลอดเวลาเขาเรียนรู้จากสองคนนี้มันเป็นเกียรติของเขาแล้วเขาเคยพูดไ้ว่ามันคือฝันจริงๆตอนเลพูติดต่อมามันคือฝันแบบเฮ้ยแม่งคือเรื่องจริงเหรอใช่ไหมอย่างต่อมาเอเลียสเนี่ย ที่มีอีกหนึ่งพิสูจน์บทพิสูจน์ว่าเขาเป็นแฟนของตัวยงก็คือเราจำกันได้ไหมเอเรียสโดนเอฟเอแบน14วันเนื่องจากเป็นคลิปเป็นคลิปอ,นนอดีตนะที่เขาเคยไปล้อล้อแฮร์รี่เคนตอนที่เราได้แชมป์ยูซแล้วล้อแฮร์รี่เคนนะครับซึ่งโอเคมันเป็นเรื่องที่ผิดแต่ว่าอันนั้นผมกำลังจะบอกว่ามันเป็นบทพิสูจน์ว่าเขาคือแฟนลิเวอร์อพูลตัวจริงไงแบบ เพราะแเวอร์พูลบางทีก็ต้องล้อคู่แข่งอยู่แล้วมันเป็นมันเป็นเรื่องปกติแล้วเขาสุไปล้อแฮร์รี่เกนแต่ว่าในภายหลังก็ออกมาขอโทษกับการกระทําซึ่งตอนนั้นเขาอายุ15บหอ่ะมันมันเป็นวัยขนองอยู่แล้วนะครับก็ออกมาขอโทษแล้วก็โดนแบนไป14บวันจาก FA ก็เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องที่อ่ะเด็กก็ต้องได้รับการเรียนรู้ว่าไม่ควรที่จะโพสต์คลิปอะไรลงที่สาธารณะโดยเฉพาะยิ่งเมื่อคุณเป็นเป็นนักเตะอาชีพนะครับสิ่งต่อมาเขาได้รับคําชมว่าเป็นเพชรเม็ดงามนะครับไล่ตั้งแต่ ตอนที่เขาอยู่กับเยาวชนของควีนปาร์คเขาก็มีพรสวรรค์สูงโค้ชควีนปาร์คก็ชมแล้วชมอีกถัดมาย้ายซอฟฟูลแลมก็สร้างมาตรฐานอาะไรใหม่ใหให้กับโค้ชฟูลแลมได้เห็นอยู่เสมอแล้วเขาได้รับโอกาสเมื่อปี2018เดือนกันยายนเป็นเด็กของฟูลแลมที่ได้ลงเล่นในบอลถ้วยบอลอาชีพเนี่ยอายุน้อยที่สุดเพียงวัย15ปีกับ174วันเท่านั้นยังไม่พอพอย้ายมาเวอร์ูมาสร้างสถิติกับเวอร์ูอีก มาลงเล่นเป็นผู้เล่นที่อายุน้อยที่สุดลงเล่นในราการคาราบาวครับเนี่ยของลิเวอร์พูลนะ16ปีกับ174วันอีกเฮ้ยคือแบบมีแต่การทำสถิติการเป็นผู้เล่นอายุน้อยแล้วลงเล่นอันนี้แสดงเห็นถึงจุดที่ไม่ธรรมดาเป๊ปไรเดอร์ผู้ช่วยของเจสินคอรก็บอกว่าไอ้เจ้าหนูฮาวิเอเลียนเนี่ยเห็นเห็นแววตั้งแต่นัดแรกที่ท,ท,ที่มาเห็นแววตั้งแต่ตอนแรกที่ขึ้นมาซ้อมกับทีมชุดใหญ่ครั้งแรกเลย เพราะว่ามันนิ่งเกินเด็กสามารถเล่นลิงชิงบอลในจังหวะความเร็วที่สูงได้นิ่งเกินเด็กทั่วไปแบบเอ้ยเล่นอย่างกับผู้ใหญ่อายุโตแล้วอะไรแบบนี้นะครับอันนี้เป๊ปแไบบรเดอร์ก็ชมแล้วก็เว็แบไบรเดอร์ให้คำนิยามว่าอา Little, นะ The Diamond, ริเ,เ,เติลนะเดลิเตลไดมอนด์นะครับคือเพชรเพชรเม็ดเล็กของเิเวอูร์เรานะครับแล้วก็ได้รับโอกาสลงเล่นแทนซาร่าตอนท้ายเกมเกมที่เจอกับเชฟฟิลไปแล้วเรียกได้ว่าสเต็ปของเขา มันไล่มาแล้วผมเชื่อว่าถ้าใจเข้ามาอย่างนี้แฟนบอลลิอร์พูลหลายคนก็ชอบไอ้เจ้าจุกนี่แล้วก็อยากเห็นในอนาคตเขาก้าวขึ้นมาเป็นเล่นคนสําคัญของทีมลิเวอร์พูลนะครับโดยส่วนตัวผมคิดว่าในอนาคตเขามีโอกาสขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่แต่ว่าไม่จําเป็นต้องเร่งรีบอย่าลืมว่าตอนนี้เขาเพิ่งอายุ17ปีค่อยๆหยอดเขาลงไปแล้วกันตอนเนี้ผมว่ามันยังมันยังเป็นไปได้ยากที่เขาจะเบียดแย่งตําแหน่งซาร่ามาเน่ฟิมิโนได้แต่ บอลทงบอลถ้วยปีหน้าเขาก็จะได้รับโอกาสลงเล่นแบบนี้เขายังสามารถเล่นในยู23ต่อไปได้อีกสักปีหนึ่งหรือจะปล่อยยืมตัวก็แล้วแต่แต่ในอนาคตอายุสัก18 19 20 21ผมว่าไอ้เจ้าหนูนี่มีแววจริงๆก็รอติดตามกันดูนะครับแล้วเรื่องเล่าว่าหลายๆคนก็น่าจะเอาใจช่วยเชียร์เมื่อได้มารู้ว่าเขาคือตัวยงของเรืพูขนาดนี้นะครับมาดูกันที่เฟอร์กิลฟันดากันบ้างนะครับมีการเปิดเผยความลับบางอย่างนะครับจากโค้ชเก่าของเขาตอนที่ อยู่โกลนิงเก้นอยู่ตอนเยาวชนนะครับเอาเป็นว่าผมสรุปสั้นๆก็คืออันนี้มันเป็นสกู๊ปคล้ายๆว่าเส้นทางกว่าจะก้าวขึ้นมามีทุกวันนี้ได้ของของทางฟันไดเนี่ยนะครับครั้งหนึ่งเคยต้องไปเล่นฟูลแบค็คเพราะว่าร่างกายโตไม่เพียงพอแบบตัวเตี้ยนะครับตอนมีช่วงหนึ่งสูงแค่ร้อยห้าสิบเซนแล้วแบบทางนั้นก็ต้องไปเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ร้อยห้าสิบเซนผมขอไปอ่ะลืมคําว่าร้อยห้าสิบเซนไปผมผมจําตัวเลขผิดเอาเป็นว่า ช่วงหนึ่งเขาเตี้ยเขายังไม่ได้สูงพอที่จะเล่นเซนเตอร์เขาก็เล่น back. แบ็คเรียกได้ว่าเจออุปสรรคมากมายกว่าจะก้าวขึ้นมามีทุกวันนี้ได้นะครับแล้วก็ผมก็เคยทําไว้แล้วนะครับเป็นสกู๊ปพิเศษเ,ษเกี่ยวกับฟันได้นี่แหละว่างๆใครไม่มีอะไรดูก็ยังไม่เคยดูก็ไปดูได้นะครับนะก็เป็นเรื่องราวเส้นทางของฟันไะด้นี่แหละนะอยู่ในช่องของผมทีนี้มาดูกันที่ฮาร์วีย์อเลียดกันบ้างอไ่ไม่ใช่ฮาวิย์อเลียดคนนี้อ่าเนโควินเลียมนะครับเนโครวินเลียมเนี่ยก็บอกว่าเขาประที วันแรกที่เขารู้ว่าเขาจะได้รับโอกาสลงเล่นในเกมที่เจอกับอาร์เซนอลในศึกลีกคัพเนี่ย <c oughs> เขาดีใจมากๆนะตัวเขาเนี่ยดีใจมากๆาแล้วโดยเฉพาะยิ่งสิ่งที่มันประทับใจามากกว่านั้นคือเจอเกนคอปมาพูดตัวต่อตัวเลยแล้วบอกว่าเอยเองไอ้เจ้าหนูเล่นเตามที่นะทำในสิ่งที่เองทำได้ในทีมชุดยู23นะเองทำอย่างไรเองทำอย่างนั้นเลยนะไม่ต้องเกรงเล่นให้สุดความสามารถแต่ไม่ต้องเกรง ซึ่งเขาบอกว่าสิ่งนั้นมันสร้างความมั่นใจกับเขาตอนที่ลงไปเล่นในบอลถ้วยคาราบาวครับแล้วก็มันเหมือนเป็นการแบกอะไรออกไปจากบ่าพอสมควรเหมือนกันนะครับนะดังนั้นเขาก็ขอบคุณเจอเร์่คอปแล้วขอบคุณอะคาเดมี่ที่แบบทาให้เขา,เาสนับสนุนเขาเต็มที่แบบนี้นะครับมากันที่เรื่องตลาดนักเตะกันบ้างน,นะครับขอไปเริ่มเรื่องแรกกันที่เรื่องราวจากสื่อเทเลการาฟนะครับที่รายงานนะครับว่าทางพิมลีกเนี่ยอาจจะ ให้ตลาดซัมเมอร์เนี่ยถอยร่นออกไปเป็นเป็นในช่วงเดือนตุลาคมนู่นเลยนะครับออกโทเบอร์ October นะครับเพราะว่าเขาเชื่อว่าซีซันนี้อาจจะจบประมาณสักกรกฎราคมปลายกรกฎราคมอาจจะตลาดอาจจะเปิดสักสิงหาคมถึงตุลาคมอาจจะนะครับตอนนี้มันยังไม่ได้มีการยืนยันแบบร้อเแต่เพียงแค่ว่ามันเป็นแผนเบื้องต้นที่ทางพิบริีก็เล็งๆไว้แล้วว่าน่าจะเปิดตลาดในช่วงนี้ซึ่งทางฟีฟ่าเองก็ไม่น่าจะ ไม่น่าจะขวางอะไรฟีฟ่าขอเพียงแค่ให้ตลาดเนี่ยมันลิมิตอยู่ที่ประมาณ16สัปดาห์สี่หนึ่งสี่สี่สองแปดสี่สามสิบสองสี่สี่สิบหกก็คืออยากให้เกินสี่เดือนสําหรับเนี่ยภาะวะแบบอย่างเงี้ยอย่าให้ตลาดมันยาวเกินสี่เดือนซึ่งถ้าเดือนสิงหากันยาคมสามเดือนน่าจะกําลังโอเครอหรือเปล่านะครับนะนั่นแหละอันนี้ก็เป็นสิ่งที่นํามาบอกกันว่าเข้าๆแต่ยังไงก็ตามต้องรอติดตามนี่ยังไม่ใช่การยืนยันแบบเป็นทางการแต่เป็นการเปิดเผยเบื้องเบื้องเบื้อง,ง,งต้น เบื้องลึกจากทางสื่อที่น่าเชื่อถืออย่างเทเลกราฟมาดูกันที่คาริอุสกันบ้างนะครับดูทรงแล้วอาจจะไม่ได้ไปอาจจะไม่ได้ไปแฮท้าบรินหรือเปล่านะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยทางผู้ในการกีฬาของแฮท้าบรินเนี่ยออกมายืนยันนะครับว่าพวกเขายังมีแผนที่ชัดเจนกับผู้สาประตูมือหนึ่งคนปัจจุบันนะครับอย่างลูเน่นะครับโดยบอกว่าแม,แม้ว่าลูเน่จะมีอาการบาดเจ็บและแม้ว่าลูเน่จะมี อายุเยอะแต่เขาก็มีแผนการสําหรับลูเน่ในซีซั่นหน้านะครับดังนั้นข่าวกับแพทเทอร์บรินอาจจะดูซอฟๆลงแต่อย่างไรก็ตามก็อย่างที่เจมพีเสบอกนะครับใครยังไม่ได้ดูนะครับก็ไปดูในช่องของผมเนี่ย Q&A นะครับเจมพีเสเขาตอบหลายเรื่องเกี่ยวกับทีมหงสแดงเรานะครับแต่ว่าหนึ่งในเรื่องที่เจมพีเสตอบก็คือเรื่องคาริอุสนี่แหละว่าริพูเราไม่ไม่เก็บคาริอุสไว้อยู่แล้วก็คงจะขายขายในซัมเมอร์นี้ทําเงินนะครับส่วนตัวตั้เแต่เองก็อยากย้ายเพื่อโอกาสลงเล่นดังนั้นเดี๋ยวเม,มีทีทมอะไรยื่นข้อเสนอามาม,ม,ออมัรนีดูว่า เรื่องราวของตีโมแวนเนอร์เนี่ยมาดูทางคุณซื้อของคุณซือของไลซิกนะครับอย่างยูเลียนนาเกลมันเนี่ยนะครับเขาก็ออกมายอมรับนะครับว่ามันไม่มีอะไรที่สโมสรจะทําได้มากกว่าน,นี้อีกแล้วกับการพยายามที่จะล้งตัวคลายแฮร์สนะครับคือทําอย่างสุดความสามารถแล้วพูดกันอยู่เสมอบอกอยู่เสมอว่าเอ้ยคุณอยู่กับทีมคุณจะได้รับโอกาสแบบนี้เราหนุนหลังคุณเต็มที่แบบนี้นู่นนี่นั่นอ่ะก็คือ พยายามอย่างสุดกําลังแล้วทํามาตลอดในช่วงหลายปีที่ผ่านมาลังเวนเนอร์อย่างสุดกําลังนะแต่ท้ายที่สุดก็ไม่มีอะไรที่สามารถพูดได้มีเพียงแค่แวนเนอร์ที่รู้ในท้ายที่สุดว่าวนเนอร์เขาจะทําอะไรเขาจะตัดสินใจอะไรนาเกมานบอกว่ามีเพียงแค่แวนเนอร์เท่านั้นที่รู้นะครับก็เรียกได้ว่าเหมือนกับแอบยอมรับไกลๆนะว่าก็ทําใจอะถ้าลังไม่ได้ก็คือมันก็สุดความสามารถแล้วทําอย่างสุดความสามารถแล้วนี่คือสิ่งที่ ที่ทางกุลซือของไลซิกนะครับอย่างนางเกมันก็บอกว่าเขาพยายามล้างแวนเนอร์อย่างสุดกําลังแล้วส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คือนักข่าวถามต่อนะครับนะว่า,าถ้าเกิดเสียไปจริงๆเนี่ยจะเกิดผลกระทบไหมทางด้านนาเกมันก็บอกนะครับว่าใชม่มันเกิดผลกระทบแน่นอนถ้าเสียทิโมแวนเนอร์ไปนะครับคงไม่ต่างจากการที่บาเยนเบาเยนเสียถ้าบาเยนเสียเลวันดอฟสกี้ ก็เจอผลกระทบเหมือนกันคือไม่ต่างกันเลยนี่คือสิ่งที่เขาบอกนะครับซึ่งค่ำคืนนี้ใครอยากจะดูก็ดูนะครับดึกหน่อยนะครับเป็นคู่ดึกเลยทีหนึ่งสามสิบนะครับไลซิกจะบุกไปเยือนโครโลนนะครับใครอยากดูฟอร์มของแวนเนอร์ต่อก็ดูกันได้ถ้าตื่นมาดูไหวนะครับเออแดนนี่มิวเนี่ยเป็นหนึ่งในอดีตนักเตะพรีมเมรีคนหนึ่งนะครับเขาก็ถูกนักข่าวถามนะครับนักข่าวถามว่าคิดว่าถ้าแวนเนอร์ย้ายมาลิเวอร์พูลเนี่ยนะ ใครอาจจะต้องหลีกทางให้กับแวนเนอร์อันนี้เป็นอีกหนึ่งคำถามที่ก็แปลกแหวกแนวดีเหมือนกันนะที่ผ่านมาเราจะมีแต่คําถามว่าแล้วแวนเนอร์จะเบียดได้หรอแต่ถ้าสมมติถะเบียดได้ใครที่จะโดนแวนเนอร์เบียดดดนนี่มิวเขาก็บอกว่าน่าจะเป็นโรเบนโต้ฟิมิโน่ที่จะต้องหลีกทางและแหวกทางให้กับทางแวนเนอร์เพราะแวนเนอร์ตอนนี้เป็นกองหน้าที่ที่ฝีทาดดีมากๆแล้วกํลาลังพัฒนาได้อย่างต่อเน,นื่องกลาลังเรียนรู้สิ่งต่างๆนานามากมายนะครับนะบนะก็นั่นแหละเขาก็บอกว่า ถ้าจะต้องมีคนนึงหลีกเลี่ยงให้แต่ไงก็ตามแตเ่เขาก็หนุนหลังนะว่าให้ริพูไปซื้อแบนเนอร์เพราะริพูจาเป็นต้องมีงกลุ่มกําลังที่มันดีกว่านี้กลุ่มกําลังสํารองอให้มันสามารถปรับเปลี่ยนกันได้ไม่ใช่ว่ามีแค่ตัวจริงที่ดีอะไรแบบนี้นะครับเขาก็เห็นด้วยนะก็นั่นแหละครับอันนี้คือมุมมองของแดนนี่มิวแต่ว่าจริงๆถ้าเป็นมุมมองของตามข้อมูลข่าวสารคือริพูจะซื้อเข้ามาเนี่ยตอนแรกมันไม่มีการการันตีตําแหน่งใดๆทั้งนั้นให้กับ v anner. V anner แบนเนอร์แบนเนอร์ นี่คือสิ่งที่แวนเนอร์ทราบดีนะครับแวนเนอร์ทราบดีมาดูกันที่เรื่องราวของไคาฮาวเวิร์สแล้วก็เลรอยซานเน่ครับอย่างที่เกิดไว้บนพัดหัวว่าเรื่องราวของฮาวเวิร์สเหมือนเลี้ยภูเราจะแอบมีลุ้นนะครับมีลุ้นยังไงอ่ะมาไล่เรียงกันล่าสุดเนี่ยทางรองประธานนะครับของไบยร์มิวนิกนะครับอูลี่เฮอร์เนสเนี่ยนะครับเข้าออกมาให้สัมภาษณ์ถึงเลรอยซานเน่และไคาฮาวเวิร์สนะครับว่าเขาอยากได้ทั้งสองคนมากๆอ่ะไปคนแรกกันก่อนซานเน่เนี่ย เขาพูดค้างๆชัดเจนเลยว่าเรามีแผนที่ชัดเจนเราต่อสัญญามานนเอลนอยเออร์ต่อสัญญาคิมมิชนิ i คลาสซูเล่โรเบิร์ตเดวานดอบสกี้ดาบิดอาราบาเอโคคาลาเราต่อสัญญาตัวหลักพวกนี้เพราะเราหวังว่าเราจะวางแผนในระยะยาวไว้แล้วว่าบาเยอร์จะเป็นไปในทิศทางไหนอย่างที่สองเราเล็งไว้แล้วว่าเรามีแข้งดาวรุ่งที่เราจะปั้นแล้วจะใช้เป็นเป็นเซตใหม่เป็นเป็นความหวังใหม่ เขาผิดไหมครับเขาบอกว่า I also hope with s a n n คือทางไบเยนคือหวังไว้เลยว่าจะยังไงก็ตามซัมเมอร์น,นี้จะต้องมี s าเน่อยู่ในแผนของเราแล้วอย่างที่เราผมก็พูดไปแล้วว่า s าเน่เขาก็อยากย้ายไปบบเยนและบบเยนก็เล็ง s าเน่เป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งในซัมเมอร์น,นี้อยากจะมี s าเน่มีคิง g ี y สโกมองมี Sad Naby อยู่ในทีมชุดนี้ชุดปัจจุบันนี่คือเอล่าใหม่นี่คือยุคใหม่ของาบยานิคนี่คือจุดเริ่มต้นยุคใหม่ของบบเยนเขาว่าอย่างนั้นอ่ะเขายังกล่าวต่อ ในส่วนของครฮาวเวิร์ดก็เช่นกันชอบมากๆนะเออเนตบอกว่าชอบครฮาวเวิร์ดมากๆแต่ว่าในโมเมนต์ในชั่วโมงนี้เนี่ยกับโลกฟุตบอลในตอนนี้ที่เจอโควิด1 9เล่นงานเจอภาวะเศรษฐกิจเล่นงานแบบนี้เนี่ยก็จริงๆอยากอยากได้ฮาวเวิร์ดมากๆเลยนะนะแต่ในมุมตอนนี้นึกภาพไม่ออกเขาบอกว่าเนี่ยเขาพูดด้วยความสัตย์จริงเลยนะสำหรับวันนี้ยังไม่สามารถอนะิมเมจิน่ะ ไม่สามารถที่จะแบบจินตนาการได้ว่าเราเขาจะมาอยู่กับเราได้ไหมอ่ะคือกับซาเน่พูดว่าอยากได้เต็มๆแล้วก็ไม่ได้พูดว่าเหมือนเหมือนเหมือนเชิงถอยถอยแต่พอไปพูดถึงฮาว a r d เขาบอกอยากได้จริงแต่เขารู้แหละผมว่าเขารู้ว่าราคาของใครฮาวแบทที่ทางไบเออร์เลเว์คูเซนตั้งเอาไว้มันแพงนะครับดังนั้นตรงนี้ถามว่าลีพูมีนุ้นยังไงผมคิดว่าผมไม่เคยเห็นหนักข่าวคนไหนออกมาปฏิเสธว่า ลิปูเราไม่สนใจฮาวเวิ A S, <S ร์เพียงแต่ว่ามันยังไม่ใช่งานที่ริพูจะซื้อในซัมเมอร์นี้และริปูคงไม่ซื้อด้วยสําหรับในซัมเมอร์นี้ราคาเราเป็นร้อยล้านเนี่ยแต่ในอนาคตไม่แน่ดังนั้นอย่างที่ผมเคยพูดไว้ว่าคิดว่าถ้าอย่างน้อยๆในซัมเมอร์นี้ถ้าไอ้คาฮาวเวิร์เนี่ยมันยังไม่ย้ายไปบายเยินซะก่อนในอนาคตถ้าริปูจะกลับไปรวมลงตลาดเวล่ามันมีความเป็นไปได้ขอเพียงแค่อย่าพึ่งไปบาเยินแต่ถ้าฮาวเวิร์ไปบาเยินเนี่ย ไม่ว่าทีมอะไรก็ยากที่จะไปดึงตัวไปแล้วครับแต่ถ้ายังอยู่แค่เลเวอร์คูเซ่นน่ะเป็นไปได้เลเวอร์ Revolution เป็นทีมที่ก็ขายนักเตะเป็นปกติอยู่แล้วนะครับโรนัลโด้อาไนนะครับหรือโรนัลโด้ล้นทองคำนะครับของบราซิลเนี่ยเขาก็เลือกในมุมของเขาห้าคนที่ดีที่สุดในโลกตอนนี้นะตอนนี้นะเขาเลือกไปที่อันดับหนึ่งเลยเมสซี่ครับนะเขาคิดว่าเมสซี่คือนัมเบอร์วันเลยแล้วก็เขาก็ยังชอบอีก5คนนั่นก็คือเอ็มบาเป้ซาร่าแล้วก็เนย์มาแล้วก็อาซา เอาใหม่นับใหม่นะเมสซี่ซาร่าอาซาเนมาเอ็มบาเป้ห้าคนนี้นี่คือโรนัลโด้เลือกนะครับจอแดนเทนเ์ซันครับอ่าเอมาอันนี้ก่อนละกันวันนี้เป็นวันครบรอบนะครับหนึ่งปีนะหนึ่งมิถุนายนนะครับเราควา้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปียนลีกเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญของสโมสรเราเป็นวันที่พวกเรามีความสุขที่สุดหนึ่งวันวันครบรอบนะครับก็ดื่มด่ากันไปใครว่างๆก็ไปดูไฮไลท์ให้มันดื่มด่ากันสักทีนะตอนชูถ้วยนะ ทิ้งท้ายที่เฮนเดอร์สันนะครับกับทันทีของเราเนี่ยสีสันนะครับเขาวางแผนนะครับมีข่าวจากเดลี่เมลนะครับว่าเขาวางแผนที่จะไปสร้างคาลิฮาร์ดหรูนะครับในย่านแมนเชสเตอร์นะครับอยู่ใกล้ๆอยู่ใกล้ๆสนามบินในเมืองแมนเชสเตอร์ด้วยนะครับนะสร้างคาลิฮาร์ดมูลค่า3ล้านปอนด์สล้านปอนด์เป็นเงินไทยเท่าไหร่เอา3เนี่ยคูณ40เข้าไปได้ร20ล้านเขาจะสร้างคาลิฮาร์ดของเขาเนี่ยร้อล้านบาทนะครับ ที่บริเวณเนี่ยอย่างที่บอกว่าอยู่ในย่านเชสเชียนะครับของอยู่ใกล้ๆแล้วอยู่ใกล้สนามบินที่นี้ปัญหาคืออะไรคือในโครงในโครงการในโครงการที่จอร์แดนเซนซันจะสร้างเนี่ยนะครับมันก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกโหหรูๆมากมายอย่างเช่นมีสนามหญ้ามีสวนหย่อมมีบ่อน้ำมีบ่อน้ำแล้วซึ่งบ่อน้ำเนี่ยปัญหาสำคัญของการมีบ่อน้ำคือมันอะไรครับถ้าเรามีบ่อน้ำใหญ่ๆอยู่หลังบ้านเรา มันจะมีนกครับมันจะมีหาดมีนกกินน้ํานกนกที่มันอยู่กับน้ําอ่ะมาแล้วยิ่งมีสวนนกแม่งก็มาซึ่งตรงนี้เนี่ยทางเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเอาเป็น,นว่าผู้มีอํานาจผู้อ่าเอางี้ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ของทางสนามบินเนี่ยเขาค่อนข้างกังวลเรื่องนี้เพราะว่าไอ้พวกนกเนี่ยมันอาจจะมา ขัดขวางเส้นทางการบินมันอาจเกิดอันตรายไงคือผมว่าสายการบินก็น่าจะรู้กันดีว่ามันต้องไม่มีนกอะต้องพยายามให้ที่นั่นมันปลอดนกแล้วถ้าเฮนเดอร์สันมาสร้างบ้านตรงบริเวณนี้นกมันจะมาแล้วมันจะเกิดผลกระทบแก่การบินได้นะครับตรงนี้แหละเป็นสิ่งที่ต้องมาคุยกันก็ไม่รู้ว่าเฮนเดอร์สันยังไงนะครับแต่เฮนเดอร์สันจะไปสร้างบ้านอยู่ในแถบย่านเมืองแมนเชสเตอร์หลายคนคงสงสัยอ้าวอยู่ลิเวอร์พูลแล้วทำไมจะไปสร้างบ้านแถวแมนเชสเตอร์มันใกล้กันครับเมืองลิเวอร์พูลกับเมืองแมนเชสเตอร์เนี่ยขับรถ ไม่เกินชั่วโมงถึงครับอันนี้ก็เอานำมาฝากกันประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันจนจบคลิปนะครับวันนี้นะฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับเพื่อเพื่อเป็นกำลังใจให้กันแค่นี้ก็เป็นกำลังใจใกันแล้วแล้วก็ช่องทางต่างๆเหล่านี้ Facebook IG Twitter ติดตามได้ทุกช่องทางแล้วก็ขอบคุณผู้สนับสนุนใจดี Se t Point group นะครับตัวแทนนำเข้ารถยนต์อิสระนะครับรวไมไปถึงกรเบนเนี่ยฝากเอาไว้ด้วยวันนี้หมดเวลาแล้วขอตัวลาไปก่อนพบก,กันใหม่โอกาสหน้าสวัสดี